เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐกันบ้างตอนนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมามีการอนุมัติแล้วนะครับงบกลางกว่า3,000ล้านบาทนะฮะในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครับซึ่งท่านนายกก็ย้ำชัดนะครับลดขั้นตอนทางเอกสารเพื่อให้เงินถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดครับ นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครับว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอในหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2567จึงขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567งบกลางนะครับจำนวน3 0 4 5ล้านบาท โดยขอให้กระทรวงมหาดไทยเรื่งขั้นตอนครับแล้วก็กระบวนการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์และลดขั้นตอนเอกสารที่จะต้องยื่นเพื่อให้ความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วครับ พร้อมได้มีการสั่งการให้ส่วนราชการนะคะเร่งพิจารณาถึงมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพิ่มเติมจากกรณีปกติที่มีอยู่แล้วหากมีเรื่องใดที่มีความจําเป็นที่ต้องเสนอต่อคอรมอขอให้เร่งดําเนินการเพื่อช่วยเยียวยาประชาชนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วรวมไปถึงระบบการแจ้งเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ